ตอนนี้อัปเดตข่าวกันต่อไปที่เรื่องของว่าที่ดร.คุณเก่งอย่างจ่าณัฐฐาวีรนุชเป็นโสดมาสักพักหนึ่งก็ยังไม่มีหนุ่มประดามใจจนตอนนี้เพื่อนๆแซงหน้าสละโสดกันไปหมดแล้วเจ้าตัวจะว่ายังไงไปฟังกันโสดมาครบปีแล้วนะคะสาวสวยหน้าหมวยจ่าณัฐฐาวีรนุชที่เปิดใจผ่านไมค์นายเทนว่าแม้จะมีหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่เข้ามาขายขนมจีบตลอดแต่ก็ยังไม่มีใครตรงสเปคเลยสักคนค่ะก็เลยแอบเครียดเบาๆเพราะเพื่อนๆร่วมกวนหลายคนสละโสดไปเกือบหมดแล้วล่ะค่ะไม่ถึงกับกดดันนะก็มีแบบมีบางอารมณ์แบบว่าอุ๊ยอยากแบบอยากมีภาพนี้บ้างอะไรเงี้ยคือว่าอยากแต่งงานแล้วถ้าเกิดเจอคนที่แบบมันเหมาะมันใช่มันโอเคก็แต่งค่ะเพื่อนๆมีหาหนุ่มๆให้ไหมก่อนหน้านี้มีแต่ว่าพอสักพักนึงอ่ะทุกคนก็คงคิดว่าแบบมันต้องเจอเองมากกว่าเพราะตอนนี้เนื้อหอมเหมือนกันหนุ่มๆจีบเยอะก็ไม่ถึงกับเยอะค่ะมีแบบมีเข้ามาคุยบ้างแต่ว่าตอนนี้เรื่องหลักคือไม่ได้ตอบตามแพทเทิร์นนะแต่ว่าความจริงคือเรื่องหลักคือต้องเอาเรียนให้จบก่อนส่วนสเปคหนุ่มๆที่เคยต้องการเพอร์เฟกต์แมนนั้นตอนนี้ว่าที่ดร.สาววัย35ปีก็เลยขอลดสเกลบอกไม่ขออะไรมากค่ะขอแค่คุยกันรู้เรื่องไม่เจ้าชู้นิสัยดีและเข้ากับครอบครัวของเธอได้ก็โอเคแล้วล่ะค่ะ